กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้เนาะสายโสดที่024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่422-1606นะคะก่อนที่เราจะไปตอบ SMS กันต่อเดี๋ยวพระจะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะในเรื่องของการงานใครที่มีของให้ปล่อยของนะคะหาโอกาสแสดงฝีมือก็จะได้รับการยอมรับมากขึ้นเงินนะคะควรเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนและความรักให้เน้นคนที่กำลังมีปัญหานะคะถ้าคิดว่าทำดีที่สุดแล้วยังไม่เกิดผลก็ให้หยุดพักก่อนค่ะชาวราศีกุมค่ะวันนี้นะคะเหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกโดยเฉพาะการเรียนรู้สิ่งใหม่จะได้ลาภผลส่วนเงินเข้าทำนองได้อย่างเสียอย่างนะคะคิดให้ดีๆไม่มีอะไรได้ทั้งหมดจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันบ้างและความรักนั้นมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธค่ะชาวราศีมีนค่ะการงานเหมาะสำหรับการค้นหาตัวเองว่าชอบงานไหนอะไรคือภารกิจที่ถูกชะลกกับเรานะคะส่วนเงินต้องรัดเข็มขัดให้แน่นนะคะไม่ว่าจะทำอะไรต้องอาศัยเวลาที่สำคัญวันนี้หากลงทุนพลาดพลั้งอย่าดันทุรังค่ะและความรักนะคะคนที่กำลังทำคะแนนอย่าไปคิดเยอะเพียงแค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอแล้วค่ะชาวราศีเมษนะคะพยายามออกตลาดให้มากลงพื้นที่ให้มากนะคะในเรื่องของการงานโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหาทำเลในการประกอบธุรกิจเงินภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทีเดียวแม้จะติดขัดบ้างก็มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือส่วนความรักระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความไวเนื้อเชื่อใจประคับประคองความสัมพันธ์และดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะชาวราศีพฤษภค่ะการงานอย่ารวมศูนย์หากภารกิจมีมากก็ต้องผ่อนถ่ายให้กับคนรอบข้างช่วยเหลือบ้างเพราะถึงจะทำเองได้ก็ใช่ว่าจะดีนะคะเงินกลับด้านกับเรื่องงานนะคะในวันนี้ไม่ควรจะข้องเกี่ยวกับใครเหมาะกับการทำธุรกรรมแบบลับๆและความรักไม่เด็ดค่ะคนมีคู่ระวังจะมีปัญหาเพราะการมีทิฐิส่วนคนโสดแม้จะมีคนสนใจแต่ก็ไม่น่าสนใจค่ะชาวราศีเมถุนนะคะการงานต้องกล้าคนทำธุรกิจอะไรที่ทำเองไม่ได้ต้องจ้างมืออาชีพคนทำงานอะไรที่ไม่รู้ก็ต้องขอความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ส่วนเงินอย่าคาดหวังโดยเฉพาะกับอะไรที่ยังมาไม่ถึงและความรักคนโสดอย่าผลีผลามคนมีคู่เวลามีปัญหาพูดให้น้อยนะคะและอดทนให้มากชาวราศีกรกฎค่ะการงานเหรียญมี2ด้านเวลาที่มีปัญหาหรือว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นต้องพยายามใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเงินยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรค่ะใช้จ่ายได้ไม่ติดขัดส่วนการลงทุนก็มีเกณฑ์ได้ขยับขยายความรักนะคะเน้นคู่ที่กำลังเริ่มศึกษาดูใจอย่าเพิ่งเปิดตัวไวนะคะระวังจะมีอุปสรรคต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ค่ะงานเหมาะสำหรับการทำงานกับสตรีเพศโดยเฉพาะคนที่มีเจ้านายเป็นผู้หญิงถือว่าจะได้เปรียบมากในวันนี้นะคะการเงินอย่าใช้จ่ายหรือว่าทำอะไรตามอำเภอใจการลงทุนก็อย่าเสี่ยงสุดตัวและความรักนะคะคนที่คิดมีคู่เหมาะสำหรับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคนที่คุ้นเคยค่ะชาวราศีกันค่ะเวลาเกิดปัญหาในเรื่องของการงานอย่าเพิ่งด่วนสรุปรอให้เวลาผ่านไปสักระยะนะคะแล้วค่อยหาแนวทางแก้ไขส่วนเงินสภาพคล่องเนี่ยถึงจะมีไม่มากแต่ว่าด้านดีคือการมีวินัยทั้งการใช้จ่ายและการลงทุนส่วนความรักความสัมพันธ์ราบรื่นลงตัวดีนะคะเพียงแต่ว่าคนที่มีคู่แล้วให้ระวังอาจจะมีคนพยายามเข้ามาหาอีกนะคะชาวราศีตุลค่ะวันนี้การงานไม่น่าห่วงนะคะมีความชัดเจนไม่ปล่อยให้ใครมามีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจเงินมีโอกาสได้รับผลจากการเล่นแร่แปรธาตุในสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์และความรักนะคะคนที่พยายามมานานอย่าพึ่งท้อมีโอกาสได้รับการยอมรับมากขึ้นค่ะชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้การงานเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปการแสดงสภาวะความเป็นผู้นำ
รวมถึงการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญนะคะเงินก็อย่าให้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างนะคะเพราะว่าสภาพคล่องไม่ได้มีมากพอสำหรับทุกสิ่งและความรักเวลาที่มีปัญหาสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเลยสำหรับในวันนี้นะคะก็คือการให้อภัยกันละกันค่ะและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะการงานในวันนี้ให้เน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักความสำเร็จที่ได้จะมีความยั่งยืนกว่าเงินจะมีเกณฑ์ได้รับผลตอบแทนจากธุรกรรมที่ทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะและสุดท้ายความรักในวันนี้ไม่เด่นนะคะจะมีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจหรือว่ามีเกณฑ์เกิดปากเสียงกับคนรักได้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV ค่ะแจ้งช่องทางอีกครั้งนึงนะคะสายสดที่024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณน้องเข้าตูนะคะเกิดวันที่9มกราคมปี49นะคะเวลาประมาณ2:00ค่ะจ้ะอยากทราบถึงสุขภาพการเรียนแล้วก็นิสัยน้องดื้อมากเลยต้องทำยังไงคะคุณแม่น่าจะส่งมาก็บอกมองโลกในแง่ดีฮะเด็กฉลาดต้องดื้อนะครับคืออย่างงี้ด้วยพื้นชะตาเนี่ยราหูเกาะพันธุก็ดื้อรั้นเอาแต่ใจโมโหร้ายก็ได้นะนะครับแต่ว่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยดาวที่อยู่ในเรือนความรู้สึกนึกคิดก็ยังเป็นพฤหัสบดีก็ต้องถือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อวัยวุฒิที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในแง่ของพื้นฐานนิสัยเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเขาไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าในเรื่องของการควบคุมอารมณ์เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับส่วนการเรียนสุขภาพค่ะการศึกษาตอนนี้เพิ่ง10ขวบนะก็ยังทันดาวที่สวยที่สุดในพื้นชะตาคือดาวพุธสุภะเป็นสีเลยก็ถ้าชอบตัวเลขให้น้องเข้าตูเรียนบัญชีนะครับถ้าชอบนิเทศก็เรียนพวกวารสารนะครับหรือแม้กระทั่งสถาบันกันตนาของเราก็ได้นะตลอดจนในเรื่องของถ้าชอบภาษาก็เรียนในเรื่องของอักษรศาสตร์การเจรจาติดต่อนะครับพวกการประชาสัมพันธ์หรือพวกเซลล์มาร์เก็ตติ้งอันนี้รู้แล้วแต่เด่นในพื้นชะตาปีนี้ระวังหน่อยนะครับสุขภาพก็พวกภูมิแพ้ทางเดินหายใจแล้วก็ลำไส้การขับถ่ายครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณน้ำฝนค่ะเกิดวันอังคารที่20มกราคม45นะคะเวลา8โมงตรงความรักลักษณะคู่ครองค่ะ8โมงตรงปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์เนี่ยอันนี้คือประโยชน์ของการระบุข้อมูลเข้ามานะเดี๋ยวดูก่อนผมคีย์ผิดหรือเปล่า20มกราคม45ผมคีย์ถูกนะฉะนั้นนะครับออเหมือนกันแต่ปฏิทินเป็นอออาทิตย์ไม่ใช่ออังคารครับนะคะยังไงดีคะอาจารย์ส่งเข้ามาใหม่จ้ะตรวจสอบอีกครั้งนึงนะคะท่านต่อไปค่ะคุณธนวัฒน์ค่ะเกิดวันศุกร์ที่17กันยายนปี19นะคะเวลา9โมงตรงหางานอยู่นะคะพอจะมีโอกาสเร็วๆนี้ไหมคะโชคลาภการเงินเป็นไงบ้างคะจริงๆในดวงเนี่ยถ้าข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ผิดพลาดเนี่ยคุณเป็นคนวันศุกร์ปีนี้ทั้งปุตตะและกัมมะเป็นสีเลยนะก็ต้องบอกว่าถ้าคุณขนขวายจริงๆปีนี้สมหวังแล้วก็ผมว่าอย่างช้าเนี่ยช่วงประมาณเดือนมิถุนายนน่าจะได้ลุ้นในเรื่องของงานอย่าเพิ่งท้อฮะเพราะเกณฑ์งานกับการริเริ่มสิ่งใหม่ปีจอนี้ไม่ได้เสียนะครับแต่ตอนนี้สภาพคล่องไม่ค่อยดีเนาะของคุณเนี่ยถ้าเข้าวัดหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงให้ต่อเนื่องครับโชคลาภการเงินค่ะก็อย่างที่เรียนนะดาวการเงินเสียแล้วก็มีโอกาสจะเกิดภาระหนี้ทำบุญอย่างที่ผมเรียนและพื้นดวงนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคครับแต่งานดีกำลังจะได้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณกิรตินะคะเกิดวันเสาร์ที่10มีนาคมนะคะปี33เวลา8โมงตรงความรักและการงานค่ะตรงกับวันเสาร์ถูกต้องปีนี้ทายแบบนี้นะความจริงก็ต้องบอกว่าให้ระวังหลังหน่อยนะครับคนพวกหวังดีประสงค์ร้ายนะครับศัตรูที่มองไม่เห็นคนเล่นงานแบบลับๆพวกนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นทั้งสิ้นและปีนี้เหนื่อยใจในแง่ของการทำงานแม้กระทั่งเรื่องของคู่นะปีนี้ดาวคู่ครองเสียของคุณเนี่ยผมให้คุณซื้อจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเข็มก็ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริการจะมีได้เสริมด้วยก็ไม่เป็นไรซื้อถวายพระสงฆ์ส่วนเรื่องงานให้ทำใจฮะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายแต่ต้องอดทนครับค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณณัตติยานะคะเกิดวันเสาร์ที่23มิถุนายนปี27เวลา9โมงตรงจะมีโอกาสมีบุตรไหมคะแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนงานใหม่เนี่ยจะได้ไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32นะครับเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันน่าจะมาหลังวันเกิดไปแล้วนะก็คือปีนี้นะในช่วงอายุย่าง33ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะให้ดึงให้เลยผ่านวันเกิดไปก่อนเหมือนกับเป็นการแก้ดวงไปในตัวแต่โดยรวมต้องบอกว่าเหนื่อยนะคุณณัตติยาปีนี้ในแง่ของงานถึงจะเปลี่ยนที่ใหม่แล้วก็อยากให้มองเป็นธรรมชาติการเปลี่ยนงานโดยเฉพาะช่วงวัยที่เราไม่ใช่เฟรชชี่หรือเด็กจบใหม่เนี่ยความคาดหวังมันมีนะครับฉะนั้นหลังจากอันนี้ฟังให้ดีหลังจากเปลี่ยนแล้วนะหลังจากเปลี่ยนแล้วให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวทําเดือนละครั้งส่วนเกณฑ์ในเรื่องของการมีน้องตอนนี้ย่างวงกลมตกปุตตะก็หลังวันเกิดก็คือเลยมิถุนายนนี้ไปก็เช่นเดียวกันก็มีเกณฑ์นะครับว่างานใหม่กับชีวิตใหม่มันมีโอกาสสัมพันธ์สอดคล้องกันก็ดูแลสุขภาพให้ดีถ้าอยากลงทุนทางวิทยาศาสตร์ก็ทำในช่วงหลังวันเกิดไปแล้วครับนะคะเอาละค่ะตอนนี้มีอีกหนึ่งสายนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะโอ้ยจ้าเสียงสดใสมากนะคะจากคุณอะไรคะคะคุณอะไรคะพัชรประพรค่ะโอ้โหนะคะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันจันทร์ที่6มีนา2515ปีคุณค่ะ6มีนาค่ะ15ค่ะปีคุณค่ะเวลาเวลาจ้าบ่าย2ถึงบ่าย3ค่ะอาจารย์มีทราบว่าเป๊ะๆตักไหนจ้ะก็ตรงกับวันจันทร์ค่ะถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45เนาะค่ะนะครับวันนี้จะกรรมะเป็นกาลีอยู่จะถามอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือเปล่าฮะทำงานอยู่หรือเปล่าใช่ค่ะใช่ใช่การงานเนี่ยแบบอยากเปลี่ยนแปลงไม่อยากอยู่อย่างเงี้ยค่ะกรรมกาลีไงถ้าเราดูรายการกันประจำพอรู้ฟังผมไม่ดีเกณฑ์งานปีนี้ใช้คำว่าเสียก็ได้มีปัญหาไม่สบายใจการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีทั้งสิ้นแต่ถ้าถามว่าของคุณเนี่ยปีนี้เชียร์ให้อดทนหรือเชียร์ให้เปลี่ยนแปลงผมกับเชียร์ให้เปลี่ยนนะเพราะว่าเกณฑ์งานใหม่ถือว่าใช้ได้ขออย่างเดียวจะได้งานใหม่ขออย่างเดียวขออย่างเดียวหาให้ได้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับจังหวะงานใหม่เนี่ยน่าจะมาประมาณช่วงกรกฎาคมสิงหาที่เป็นช่วงเวลาที่เด่นชัดแต่ถามว่าช่วงนี้พอจะมีโอกาสไหมก็คือในช่วงย่าง45เนี้ยเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่แล้วแหละตั้งแต่หลังมีนาเป็นต้นมาการงานนี้ได้ไปไกลไหมคะอาจารย์ต้องถามว่าทำอะไรทำอะไรอยู่ว่าเพื่อนนะคะอยู่ต่างประเทศจ้ะเขาชวนมาเป็น2ปี3ปีแล้วมั้งที่ว่าจะไปทำงานนวดแผนโบราณที่เยอรมันครับมีร้านนวดนะคะตอนนี้ก็เราก็รอมานานแล้วก็ยังไม่ได้ไปสักทีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งนะฟังผมให้ดีถ้าคุณทำนวดต่างถิ่นฐานนะถ้าคุณทำนวดต่างถิ่นฐานแล้วปีนี้ดาวราหูเป็นอายุเกาะดาวองคารดาวองคารเยอรมันนะก็จริงๆในดวงปีนี้มันมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าเกณฑ์เดินทางก็มีนะฉะนั้นก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรดีอะพูดคุยเข้าหาขอโอกาสปีนี้พยายามหน่อยแต่ยืนยันว่าระยะยาวถ้าไปได้ถือว่าดีมากนะแล้วจะได้ไปไหมคะอาจารย์มีเกณฑ์เดินทางก็มีเกณฑ์เดินทางนะครับในช่วงอายุย่าง45เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอาชีพค่ะอาจารย์เขารอก็รอมานานแล้วอ่ะแต่เพื่อนแบบว่ามันเหมือนมีปัญหาเยอะเช่นแฟนเกิดอุบัติเหตุค่ะค้ำประกันเราก็ไม่ได้ไปไม่ได้อะไรเงี้ยหรือเขามีปัญหาทางการงานมีเรื่องเราก็ไปไม่ได้แม้แต่ช่วงย่าง45เนี้ยมีโอกาสลุ้นนะตัดมีนาถึงมีนาแล้วก็จังหวะเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมเรียนนะเกณฑ์งานใหม่ก็น่าจะมีช่วงประมาณกรกฎาคมสิงหานะครับส่วนมากเราไม่มีปัญหาเลยมีแต่เขามีเรื่องก่อนเลยไม่ได้ไปแต่มันปัจจัยสำคัญอยู่ที่เขาไงไม่ได้อยู่ที่เราใช่ค่ะใช่ค่ะนะมีโอกาสนะครับมีโอกาสจริงๆนะและลักษณะเหมือนว่าปีนี้จะมีลาภผลในเรื่องของงานมีโชคลาภมีโชคลาภในเรื่องของงานโดยเฉพาะงานใหม่อ๋อดีค่ะอาจารย์หวังอย่างนั้นจ้ะผมคงไม่แนะนำให้ทำบุญอะไรเสริมนะครับรอให้เปลี่ยนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอ๋อค่ะอาจารย์แล้วเขาจะมีโชคลาภอะไรเล็กๆน้อยๆเข้ามาได้ไหมคะเสียงโชคไม่เอาอ่ะและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกเนาะนะครับของคุณตั้งแต่ปลายปี58มาไม่ค่อยดีเลยนะครับใช่ค่ะนะเพราะว่าเสาร์เสวยศุกร์แทรกเป็นคู่ศัตรู
นะครับแล้วก็ศุกร์เนี่ยจะอยู่จนถึงช่วงธันวา60เลยอันนี้ในภาพรวมนะนะก็แต่สิ่งสำคัญก็คือควรไปเช่าบูชาพระปางนาคปลกค่ะนะก็จากวัดที่ผ่านพิธีการปลุกเสกแล้วหาไม่น่าจะยากนะครับก็ถ้าเป็นคาถาบทเต็มก็ยะโตหังพระคีนิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันติจะปานังชีอันนี้ก็ร่ายจนจบหรือว่าถ้าเป็นหัวใจซึ่งเป็นบทย่อเนี่ยโสมานะกะริฐาโทวันละ10จบอ๋อค่ะค่ะใช่อันนี้สวดอยู่ค่ะแต่ว่าไม่เล่นมีพระหน้าศพอะค่ะก็ต้องเช่ามาบูชาแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแต่ถ้าเป็นห้อยคอก็ไม่เป็นไรได้เหมือนกันค่ะค่ะอาจารย์เอาก็พยายามขวนขวายเข้าหาเพื่อนหน่อยนะครับปีนี้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ยินดีครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณจุธามาศนะคะเกิดวันที่13สิงหาคมปี31นะคะวันเสาร์เวลา 21:30 นเรื่องงานเงินและความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะงานเงินกับความรักถ้ามีคู่ครองและประคับประคองผ่านช่วงที่แล้วมาได้เนี่ยปีนี้ต้องบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่สิ่งที่อยากจะฝากให้ระวังจะเป็นในเรื่องของคำพูดนะปีนี้ในทางกลับกันถ้าผ่านไม่ได้หรือว่ายังโสดปีจรนี้มีเกณฑ์รักใหม่ครับส่วนในเรื่องของการเงินหลีกเลี่ยงการค้ำประกันหลีกเลี่ยงการให้ขอหยิบขอยืมทุกประเภทตลอดชีวิตนะไม่เอานะครับแล้วก็ปีจรนี้ถ้ามีโอกาสได้ทําบุญเสริมบริจาคเงินให้กับผู้พิการเรื่องการสื่อสารนะคนที่หูหนวกเป็นใบ้ดีที่สุดเลยครับความรักค่ะความรักก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้ายังโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณตองค่ะเกิดวันจันทร์ที่6กันยายนปี42นะคะ 9:36 นาทีเรียนอะไรดีที่เหมาะกับดวงค่ะเรียนอะไรดีที่เหมาะกับดวงตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง17อยู่ม.ปลายเนาะถ้าเป็นอาชีพลักษณะพวกงานเดี๋ยวก่อนดาวศุกร์ในดวงสวยที่สุดเลยศุกร์ถ้าชอบทางศิลป์เชียร์เลยนะฮะดนตรีศิลปะการแสดงร้องเล่นเต้นระบำอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์พวกนี้เชียร์หมดหรือแม้กระทั่งถ้าชอบตัวเลขเชียร์เรียนการเงินนะครับอีกกลุ่มหนึ่งลักษณะพวกงานบริการพยาบาลนะครับรีเซพชันพวกแอร์สจวตพวกเนี้ยค่ะนะอันนี้คือ2กลุ่มที่เด่นลองดูว่าตัวเองชอบแบบไหนนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่15มกราคมปี18วันพุธกลางคืนนะคะเวลา 20:53 นาทีดูเรื่องของการงานโชคลาภและจะขายที่ได้เมื่อไหร่คะฟังผมให้ดีนะครับโพคากาลีเนี่ยจะเป็นจังหวะเวลาที่เอื้ออำนวยมากในเรื่องของการขายสินทรัพย์หรือว่าสินทรัพย์จะมีการเปลี่ยนมือวงเล็บถ้าเป็นชื่อของคุณฉะนั้นตั้งแต่มกราที่ผ่านมาจนถึงมกราหน้าเนี่ยพยายามปิดดีลให้จบให้ได้ถ้าหลุดพ้นจากช่วงเวลานี้ไปโอกาสก็ต้องบอกว่าลำบากครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์แต่งานปีนี้มีโอกาสจะได้รับผลจากผู้ใหญ่นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าทำธุรกิจเป็นมนุษย์เงินเดือนกันแล้วแต่เนี่ยถ้ากลับมาเป็นสีก็ต้องบอกว่ามีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีถ้ายังหางานก็มีโอกาสที่จะสมหวังครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนพวิชัยนะคะเกิดวันพุธที่7มิถุนายนปี10ค่ะเวลา20:00 นตรงการงานมักจะติดขัดทำอย่างไรดีคะด้วยพื้นชะตาอังคารเสาร์เป็นคู่แตกหักฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องการยืนระยะการเปลี่ยนแปลงและปีนี้การลีจี้ไปที่เรือนงานทรงก็อาจจะคล้ายๆกับสายโฟนอินเมื่อสักครู่นี้แหละก็อึดอัดเบื่อหน่ายอยากจะเปลี่ยนไม่ว่าครับขอให้ได้ใหม่ก่อนแล้วค่อยทำการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าเกิดสึกว่าหาสักระยะหนึ่งแล้วยังเปลี่ยนไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสได้แบ่งปันให้กับคนชราขอให้ทำนะครับถือเคล็ดที่10เหรียญ10บาท10ใบว่ากันไปครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องไปพักสักครู่ช่วงหน้าคุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะ4221606ไปพักสักครู่ค่ะครับ